เดบรัตนากล้องธรณินนะคะอาชีพตอนนี้ก็เป็นแพทย์ห้องฉุกเฉินค่ะแล้วก็มีอาชีพเป็นนักแสดงพิธีกรด้วยค่ะก็ถ้าระบุนี่จะว่าอาจจะเรียกว่าเควียร์ป่ะคะน่าจะเป็นอันนั้นมากกว่าคุณแม่เนี่ยน่าจะรู้มาตั้งนานแล้วแต่คุณพ่อเนี่ยคือด้วยความที่เหมือนกับว่าเป็นครอบครัวคนจีนด้วยเราก็เลยไม่เคยคุยเรื่องนี้กันแต่ว่าคุณพ่อไม่เคยมาว่าหรือก้าวก่ายอะไรเลยปล่อยให้เราเป็นในแบบนั้นแต่เราแค่ไม่เคยมาคุยกันว่าเราเป็นนะเรามีแฟนเป็นผู้หญิงนะหรืออะไรเงี้ยไม่เคยแต่ว่าจะเคยบอกแม่เป็นคนที่รับรู้ทุกอย่างมาตลอดสนิทมากนะสนิทแบบว่าบอกเขาเลยว่ามีอะไรเนี่ยอย่าโกหกแม่เพราะฉะนั้นทุกเรื่องของหมอเจี๊ยบเนี่ยหมอเจี๊ยบก็จะบอกหมดตั้งแต่เรื่องสรีระความคิดหรือทำอะไรก็ตามเขาจะบอกได้ทุกอย่างหมดคือบอกครั้งแรกเลยตอนเด็กๆคือเราไม่รู้เด็กนั้นคือใสมากตอนแบบป.1แต่พอมาบอกจริงจังอีกทีตอนที่เรารู้สึกว่าแบบที่มันไม่ใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยรู้สึกแบบไม่อยากทำให้พ่อแม่ผิดหวังคุณพ่อคุณแม่จะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยโหกดดันมากแล้วก็บอกแม่แบบร้องไห้เลยอะไรเงี้ยเพราะแบบแม่จะแบบจะว่าจะชอบผู้หญิงนะอะไรเงี้ยแม่ก็บอกแม่ก็ทำหน้าตาเฉยไม่เห็นเป็นไรเลยแม่ก็ชอบผู้หญิงเหมือนกันแม่ก็มีเพื่อนเป็นผู้หญิงเยอะแยะแม่ก็แบบเนี่ยแม่ก็ชอบผู้หญิงเหมือนกันคือแบบเหมือนเขาไม่ได้แบบซีเรียสกับปัญหาอะไรตรงนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกสบายใจที่ได้บอกเขาไปคนเป็นแม่ก็ต้องคิดถึงมาฮะว่าอยากจะให้ลูกมีครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าไม่เป็นไรทำให้ลูกเรามีความสุขอยู่ด้วยกันแล้วช่วยกันทำมาหากินก็โอเคมันก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าความรักเรามีความรักให้กับลูกเราแล้วเนี่ยเราคิดว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันความรักมันมีหลายรูปแบบแล้วยิ่งถ้าเรารับเขาได้เนี่ยเขาก็จะยิ่ง appreciate ในตัวเรายิ่งขึ้นครั้งแรกที่เจอเขาคือเขาเปิดร้านลูกโป่งอยู่แล้วจะไปซื้อลูกโป่งจากเขาเพื่อที่จะไปง้อแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยพี่เจี๊ยบเป็นลูกค้ามาซื้อเราก็เลยรู้จักกันจากตรงนั้นค่ะแล้วเดี๋ยวก็เลยแบบเหมือนเดี๋ยวเห็นหน้าแล้วเดี๋ยวก็ขำเฉยว่าแบบคนนี้ไปทำผิดอะไรมาขนาดนั้นแบบนี่ไปทำผิดอะไรมาคะเนี่ยต้องง้อขนาดนี้อะไรเงี้ยเหมือนเด็กแค่สาวๆเขาเฉยๆอะไรเงี้ยเขาคงแบบคงชอบในตรงนั้นแล้วก็เห็นเขาครั้งแรกนี่คือแบบเฮ้ยสเปคเลยแบบชอบคนนี้อยากได้คนนี้เป็นแฟนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาคงไม่ชอบเราหรอกนะแบบยังเห็นว่าเขาเป็นเด็กเขาน่าจะแบบอาจต้องเรียนรู้เหมือนที่แม่ได้บอกว่าอาจจะต้องเรียนรู้ชีวิตเผื่อเขาอยากจะมีลูกมีครอบครัวที่สมบูรณ์หรือเปล่าซึ่งจริงๆการเป็นอย่างเงี้ยเราก็มีครอบครัวที่สมบูรณ์ได้แต่ว่าไอเดียเราต้องไปในแนวทางเดียวกันไงเนื้อออกมาค่ะแต่ว่าตอนนั้นเราไม่รู้ว่าไอเดียเขาเป็นยังไงแล้วก็แค่คิดว่าเฮ้ยเขาอาจจะไม่ชอบเราหรือเปล่าตอนนั้นเหมือนเราคุยกันมาได้ประมาณเกือบปีแล้วนะคะทำตัวเหมือนแฟนกันกุ๊กกิ๊กนุ่งนิ่งอะไรเงี้ยแต่พี่เจี๊ยบพูดกับเดียตลอดว่าถ้าวันหนึ่งมีผู้ชายมาจีบแล้วเธอชอบเธอไปคบเขาเลยนะมันคงเป็นจุดในใจของเขาที่เขารู้สึกว่าเขาให้เราไม่ได้มั้งรู้สึกแซดฟอร์เขาด้วยแล้วก็เราเองก็รู้สึกแซดด้วยเราเหมือนเราไม่ได้มองที่ตรงนั้นนะจะไม่รู้ว่าเขาอยากมีครอบครัวแบบมีลูกมีอะไรหรือเปล่าความคาดหวังของเขาอะเราไม่รู้ว่าเขาคาดหวังกับชีวิตระดับไหนเนื้อออกไหมเพราะว่าโดยพื้นฐานคนทั่วๆไปก็ต้องคิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยฉันอยากมีลูกมีครอบครัวก็คือภาพครอบครัวที่สมบูรณ์ของรูปแบบคนทั่วไปแบบไอเดียลอย่างเงี้ยคือมีพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยซึ่งตรงจุดเนี้ยเราอาจจะให้แบบนั้นไม่ได้อยู่แล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเกิดต้องการแบบนั้นเราอาจจะไม่ใช่คนที่ตอบโจทย์สำหรับเขาเขาก็บอกเรามาคำนึงว่าอย่ามาตัดสินให้เขาว่าชีวิตเขาความสุขของเขาคือแบบไหนอย่างวัยเดียเพื่อนก็แบบมีการขอแต่งงานกันไปค่อนข้างเยอะแบบรุ่นพี่ก็แบบเริ่มจะมีลูกมีอะไรกันอย่างแต่งงานอ่ะเราอยากแต่งเราซึ่งเราก็พี่เจี๊ยบก็เป็นเจ้าบ่าวของเราได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยหมายถึงว่าครอบครัวของเดียมันไม่ได้หมายถึงสมาชิกก็จะต้องแบบมีพ่อมีแม่มีลูกสำหรับเดียตอนนั้นเดียรู้สึกเหมือนพี่เจี๊ยบไม่ใช่แค่แฟนเหมือนเป็นครอบครัวที่เราแบบสร้างด้วยกันมันก็เลยทำให้เราแบบอ๋อแล้วมันก็ยิ่งทำแบบให้เรารู้ว่าเราจะต้องทำทุกอย่างให้รู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ที่สุดโดยที่มันไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อแม่ลูกก็ได้วันหนึ่งก็แค่คบกับพี่เจี๊ยบแม่ก็รู้ว่าคบกับพี่เจี๊ยบเราก็ไม่ได้รู้สึกต่างอะไรกับคบผู้ชายอะไรเงี้ยเลยสำหรับเดียและที่บ้านเดียนะวันแรกที่จะเข้าไปหาครอบครัวเขาคือวันที่ตัดสินใจว่าเข้าไปขอเขากับพ่อแม่เลยนะแบบพร้อมจะดูแลลูกสาวเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือทั้งบ้านเขามารอต้อนรับยายคุณยายลุงป้านะอาคุณพ่อคุณแม่เขาแบ
น่ารักมากเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเขาไม่มีการกีดกันไม่มีการตั้งคำถามไม่มีอะไรเลยมีแต่แบบขอบคุณมากนะดูแลลูกให้มีให้ลูกเขาให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาก็แฮปปี้เขารู้ว่าลูกเขาแฮปปี้อะไรเขาก็จะแฮปปี้ด้วยวันหนึ่งคุณก็ต้องรับได้ถ้าเขาเป็นแบบนั้นแล้วอ่ะคือไม่ได้ผิดอะไรเลยนะคนเดี๋ยวนี้ไม่ผิดอะไรเลยถ้าคุณจะเป็นอะไรก็ได้อ่ะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นทำไมคุณจะต้องซัฟเฟอร์ไปถึงวันนั้นน่ะทำไมคุณไม่เปลี่ยนตั้งแต่วันนี้เลยคุณลองทำตั้งแต่วันนี้เลยว่าโอเคเรียกลูกมาบอกโอเคแม่รับได้นะที่ลูกเป็นแบบนี้และแม่ก็ภูมิใจด้วยลองเรียกลูกมาวันนี้และพูดวันนี้แล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงจริงๆว่าเราจะมีความสุขขึ้นเหมือนยกอะไรออกจากภูเขาเขาก็ยกออกจากภูเขาเพราะฉะนั้นมันจะมีแต่ความสุขอะมันจะมีแต่ความดีเกิดขึ้นมาด้วยซ้ำไปการที่เขาคิดว่า LGBTQ เนี่ยไม่ยั่งยืนส่วนหนึ่งก็เพราะว่าสังคมรอบข้างหรือครอบครัวนี่แหละเป็นตัวกระตุ้นที่จะทำให้มันไม่ยั่งยืนถ้าเกิดเขาได้รับการสนับสนุนนะเขาก็ไม่ต่างอะไรกับผู้ชายผู้หญิงคือจะไม่อยากให้คิดว่า LGBTQ จะทำให้ชีวิตครอบครัวไม่ยั่งยืนทุกวันนี้ต่อให้คุณเป็นเพศชายเพศหญิงจริงๆมีลูกด้วยกันมันก็ไม่ยั่งยืนได้เลยจริงๆมันอยู่ที่คน2คนมากกว่าว่าคน2คนนั้นเข้ากันได้หรือเปล่าในวันที่แม่หมอแนะนำเพื่อนเขาว่าเอ้ยคนนี้แฟนหมออะไรเงี้ยแล้วเป็นเหมือนครั้งแรกในชีวิตเขาที่เขาได้ยินคำนั้นเขาขึ้นรถมาแล้วเขาดูแบบตื่นเต้นและดีใจและตื่นตันมากอะไรเงี้ยที่ผ่านมาตรงนี้เป็นสิ่งที่เธอแบบเหมือนไม่ได้รับและไม่ได้รู้สึกมาตลอดอะไรเงี้ยแต่แบบเหมือนมันไม่ใช่ปัญหาของเธอแต่ได้แค่รู้สึกแทนดีใจแทนเขาเฉยๆอะไรเงี้ยใครก็ตามเนี่ยมันก็อึดอัดไหมถ้าคุณไม่ยอมรับกันอ่ะถูกไหมฮะยิ่งทำให้เขาดีขึ้นกว่าเดิม2เท่าเขามีความสุขกว่าเดิม2เท่าอะไรก็ตามที่เป็นความสุขของลูกอ่ะพ่อกับแม่คุยกันแล้วว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องการการที่เรามีคู่ชีวิตที่ดีมีคนที่เข้าใจมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างมันคือยาใจชั้นดีที่มันไม่มีอะไรจะหาซื้อได้อ่ะมันคือเครื่องรักษาของจริงอ่ะจะนึกเสมอว่าจะเป็นหมอจะรักษาใจไม่ได้รักษาได้แค่กายแต่ความสัมพันธ์ที่ดีมันรักษาใจให้เจ็บดีขึ้นเหมือนสมัยก่อนเราคอยตามหาอะไรก็ไม่รู้อยู่ลึกๆเสมอซึ่งก็ยังไม่เจออะไรที่ตอบโจทย์จนกระทั่งเราเจอความสัมพันธ์ที่ดีมันตอบโจทย์ในชีวิตเรามันทำให้เรารู้สึกอิ่มแล้วเขาพร้อมที่จะเดินทางไปกับเราทุกอย่าง